ึ้นโตขึ้นก็อยากจะเป็นตอนแรกก็คิดว่าอยากเป็นทหารครับแต่เป็นไม่ได้ร่างกายมัน มันเหนื่อยง่ายครับ ก็อยากจะเปิดร้านโตเกียวให้มันใหญ่ขึ้นมีเมนูเยอะขึ้นแล้วไปขายที่มีคนเยอะๆครับก็อยากจะให้มันแบบว่าติดมอเตอร์ไซค์ก็เป็นข้างหลังคือเป็นร้านใหญ่ๆครับแบบติดรถพ่วงใหญ่ๆครับแล้วก็เอาเมนูมาใส่เยอะๆขึ้นครับไม่รู้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจอ่ะก็น่าจะขายไปเรื่อยๆครับเอาไส้เยอะๆขึ้นครับก็เงินที่จากการขายของก็เอาไปให้พ่อให้แม่ครับก็เก็บก็เก็บตังค์ซื้อบ้านครับเก็บตังค์ไปเรื่อยๆครับผมก็อยากเก็บเงินไปซื้อบ้านให้พ่อกับแม่ครับเพิ่งมาครั้งแรกค่ะพอมาเที่ยวที่ปากเกร็ดจะมาเที่ยวเกาะเกร็ดแล้วเพิ่งจะเห็นเขาเนี่ยค่ะเห็นน้องเขาออกในรายการช่วยพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงแป้งมันจะนุ่มมันจะหอมแล้วมันจะกรอบคือมันจะไม่แข็งอะค่ะถึงว่าเราแบบเอาไปสักพักนึงหรืออะไรเงี้ยก็คือปกติเหมือนเดิมมันจะบางแล้วมันก็จะกรอบแล้วก็ไส้กรอบของเขาแบบมันไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่ากินแล้วมันก็จะคือแบบคือมันคุณภาพอะค่ะพูดถึง10 บาทก็คือโอเคทุกอย่างเลย